วัสดีสวัสดีใกล้ๆสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็เพจ Facebook ด้วยนะครับวันนี้ถือโอกาสนะครับสั่งปั๊มน้ำมาเลยของ Hinota นะครับก็ทางบริษัทก็มีมาให้เลือกทั้ง2ตัวนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินกับดีเซลนะครับผมมาจากบริษัทอะไรนะพี่ Hinota ครับ Hinota นะครับได้ข่าวว่ามีตัวพิเศษด้วยนะครับเป็นรีโมทสตาร์ทเหรอเป็นรีโมทสตาร์ทนะครับเออนี่นะมันจะไปอยู่ในพวกรถคันหรูๆนะครับจะไปอยู่กับมาเลยรถเป็นรุ่นตัวท็อปนะแต่วันนี้มาอยู่ในปั๊มน้ำนะตัวนี้เป็นซินเหรอครับตัวนี้จะเป็นเบนซินครับก็จะมาให้ผมเลือกนะครับเบนซินจะตัวไหนเบนซินเป็นฮิโนต้าขนาดเครื่องยนต์กี่แรงครับพี่เนี่ยผมนี่ 6.5 ครับ 6.5 เหรอพี่โอ้ถือว่าแรงมากแกะกล่องอีกแล้วโอ้นี่นะครับผมแล้วมันมีแบตใช่ไหมพี่มีครับมีแบตตัวนี้ใช้รีโมทนะตัวนี้ใช้รีโมทใช้รีโมทอุ้ยสำหรับมีแบตเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยสำหรับพ่อแก่แม่เฒ่านะครับเขาจะชาร์จเองในตัวพี่หรือว่าชาร์จครับชาร์จในตัวได้เหรอจะมีแท็บจะมีตัวชาร์จในตัวสีสันสดใสถ้าเกิดว่าเราจะติดไฟสปอร์ตลงสปอร์ตไลท์นี่ได้ปะเพิ่มไฟเหรอครับได้ครับได้ครับไหนรีโมทเป็นยังไงรีโมทตัวนี้ครับมันมีชิปไหมพี่เดี๋ยวอย่างว่านี่ครับจะเป็นรีโมทไหนลองกดจากรถพี่เองมันไม่ติดล็อกแล้วโอ้ยเดี๋ยวไหนพี่เดี๋ยวขั้นตอนยังไงพี่เดี๋ยวขั้นตอนเดี๋ยวเปิดสวิกยังไงพี่เครื่องเย็นเนาะแนะนำให้เปิดโชคครับเปิดโชคก่อนนะน่าสนมากแล้วกุญแจปิดค้างไว้เหรอพี่ถ้าพูดถึงเราปิดก็ได้ครับแต่ระบบจะไม่ชาร์จเข้าแบตเนาะแนะนำให้เปิดสวิตไว้ครับถ้าเราปิดอย่างเงี้ยคือเครื่องติดปกติใช้รีโมทกดสตาร์ทได้เลยแต่ระบบไฟจะไม่ชาร์จเข้าแบตแนะนำให้เปิดกุญแจไว้เราสตาร์ทปึ๊ดแล้วก็ใช่แล้วก็กดรีโมทนี่นะครับไปที่ออนเลยครับออนนะครับเดี๋ยวผมจะกดนะกดโชคเลยครับเดินโชคเลยครับโชคก่อนเมื่อกี้ลืมโชคเพราะเครื่องเย็นครับนี่นะครับเล่นมายากลมาเนี่ยออนเลยครับเฮ้ยเป็นไรครับเดี๋ยวอันนี้เราปิดโชคได้ละระบบเข้าละระบบเข้าแล้วนะครับจะกดได้นะครับมันมีปีจะเล่นมายากลเฮ้ยได้50เมตร50เมตร50เมตรได้ได้ออฟก่อนนะออฟลองกดปิดหุ้ยไหนพี่ลองถอยไปได้ผมลองมาถอยลองเลยเอาไปลองไกลๆอีกถอยไปหน่อยเดี๋ยวมันจะเข้าไปเชื่อไปช็อคก่อนไปช็อคไงเอ้าพอนี่ตกก็เจ๊อ่ะตัวอย่างเท่เลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วจากก็ตรงนี้มันกลายไม่พอพี่สันไปนั่งบนโต๊ะเนี่ยไปนั่งบนโต๊ะจะได้3ระบบเนาะรีโมทสตาร์ทกล่องสตาร์ทเหมือนรถยนต์และลังสตาร์ทดึงสตาร์ทนะครับเมนวลคือได้3ระบบมีกุญแจสตาร์ทได้มั้ยพี่ได้ครับบิดเสร็จแล้วได้เลยครับเดี๋ยวพี่สันเดี๋ยวเพิ่งนะใช่ครับนี่นะใช่ครับอันนี้แค่กุญแจนะครับไปบิดกุญแจเหรอโชคมันต้องโชคเครื่องยังไม่ร้อนนี่ยอด3ระบบใน1เดียวระดับครับตรงนี้ว่าปิดดับไปเลยอะไรได้ปุ่มอะไรพี่เนี่ยเนี่ยแดงๆนี่ปุ่มอะไรครับอ๋อปุ่มเวลาโหลดนะครับโหลดตัวนี้มันจะทิปครับมันจะเป็นระบบอ๋อมันทำงานยังไงพี่ชุดใดเหรออันนี้ไอ้อันนี้ผมอยากได้มีแยกขายไหมครับอ๋อก็มีอยู่นะครับมีเหรอเป็นแอร์กะไรว่ามีอ่ะอ๋อผมจะไปติดกับรถอีกคู่ไปจ่ายไปนั่งนู่นเลยได้แปลงได้ครับแปลงได้ใช่ไหมได้พอดีเลยผมเนี่ยครับเอากล่องตัวนี้ไปก็รีโมทนะครับกล่องตัวนี้เนี่ย
อ่ะเดี๋ยวพี่ตันลองไปนั่งบนร้านดูนะมีโอตาตัวนี้บ้างดูดูเลยแท้เฮ้ยมันติดตัวนู้นไงไม่ใช่โอ้โหเล่นเอาเอาไปไปบนร้านโน่นไปนั่งบนร้านไกลๆดิลองดิห้าสิบห้าสิบเมตรอู้ห้าสิบเมตรนี่ไม่ไกลๆนะครับดู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 เอาแอปเอาอะไรเอาแต่เนี้ยผมเห็นอยู่เอาแอบข้างบ้านนะเอาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้นี่นวัตกรรมใหม่นะครับสุดยอดยอดให้เจ็บทะเลนะครับตัวนี้นี่เหมาะสำหรับคนแก่นะพี่ฐานแขนไม่ดีแขนเจ็บแขนไรเนี่ยเหมาะมากเลยว่าแขนไม่ดีครับตักเปล่าลอยนะถ้าท่านใดสนใจทักหาพี่ฐานได้เลยนะน้องเอตักหาผมด้วยตักหาพี่เอก็ได้นะเดี๋ยวผมไปซื้อให้ผมมีของพร้อมเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจเนี่ยทักหาผมนะครับแพงนะครับตัวนี้เท่าไรพี่ยังไม่เปิดราคาเดี๋ยวเราถามพี่แอ๊บก่อนนะครับหลังไมค์หลังไมค์หลังไมค์ผมมาก็ได้นะครับหลังไมค์นะเดี๋ยวผมจะให้ผมมีทักในเบอร์ทักหาผมเบอร์โทรผมก็ได้นะครับหรือว่าจะทักในเพจใน YouTube อะไรมาก็ได้นะครับผมครับว่าแล้วก็ยอดมากในใจผมไปเลยมาชมอีกตัวนะครับอันนี้จะเป็นดีเซลดีเซลดีเซลจะได้ในเรื่องประหยัดน้ำมันถูกกว่าตามทำงานจริงๆเลย1ลิตรได้ถึง3ชั่วโมง1ลิตร3ชั่วโมงใช่สูบน้ำเลยนะครับตัวนี้1ลิตรได้3ชั่วโมงใช่ถือว่าประหยัดมากนะประหยัดมากกี่แรงพี่ถังตัวเนี้ย5ลิตรได้เช้ายันเย็นเลยเช้ายันเย็นไม่หมดครับผมคำยันสว่างตัวนี้เครื่องกี่แรงครับ5แรงม้าครับ5แรงตัวโอ้ตัวนี้ 6.5 ตัวนี้ 6.5 ตัวนี้แต่ดีเซลมันจะได้ในเรื่องกำลังมากกว่าเนาะกำลังดีกว่าแล้วความอึดเนี่ย3วัน3คืนจะก่อให้ไหวปะดีเซลได้ครับได้พี่สันจะไปติดอะไร3วัน3คืนพี่เอเหมือนรู้เลยอ่ะผมจะไปฉุดปั๊มดึงน้ำข้าวโพดอย่างว่าจะไปใช้อะไร3วัน3คืนแต่ว่ามันอันนี้1นาทีได้น้ำ700ลิตร1นาทีนะ700ลิตรแรงสูงสุดนะพี่ใช่ครับผมขอดูสตาร์ทหน่อยตัวนี้กับตัวนี้น่าจะแพงกว่าอยู่แล้วก็มีรีโมทตัวดีเซลแพงกว่าราคาดีเซลแพงกว่าเหรอเท่าไหร่ครับตัวนี้แต่มันได้ในเรื่องประหยัดน้ำมันของตัวนี้ครับตัวนี้ราคาครับอยู่ที่7990ครับผม7,000กว่าผมว่า7,990ดีเซลตีไป 8,000 มีทอน10บาทตัวนี้ไม่ถึง 7,000 ใช่ประมาณ 7,000 ประมาณ 6,700 6,700เฮ้ยแต่ตามหาพี่สันเลยแต่ผมจะไอ้แกเพชรเขาติดให้ผมดูได้ไหม13ติดรีโมทก็มีนะครับ13ติดรีโมท13แรงม้าเนาะเครื่องยนต์ลูกค้าเอามาใส่ชั้นน้อยก็มีครับผมเป็นคนมีอายุหรือผู้หญิงแกได้43ติดรีโมทมาดูอาจจะดูดีเซลมั่งนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูเนาะครับก่อนพี่ผมเปิดที่ก่อนพี่ได้ถ้าเป็นระบบเบนซินจะเป็นคาร์บูเรเตอร์เป็นอะไรนะพี่เป็นหัวฉีดครับอันนี้คือหัวฉีดเป็นหัวฉีดแต่งแบบหัวรถไถแล้วก็มันมีปั๊มด้วยดิมีปั๊มอยู่ด้านล่างครับปั๊มอยู่ด้านล่างนี่ปั๊มเหมือนรถอีโก้งเลยเนี่ยลูกปั๊มเนี่ยนี่มีลูกปั๊มมีหัวฉีดลูกปั๊มมีหัวฉีดผมว่าถ้ามาถึงมือคนแข่งรถละต้องมีแรงกว่านี้แน่นอนถามก็คว้านใส่ลูกโตได้ครับลูกคว้านอะไรลูกโตกับควันใส่ลูก 6.5 โอ้โหวาวโตใส่ได้วัชชีแต่งแคมซิ่งอะไรกันเลยต้องขยายพอร์ตครับขยายพอร์ตอีกพี่ลองติดให้ผมดูหน่อยจะได้เสียพี่ลองติดให้ผมดูลองติดให้ผมดูครับวิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซลเนาะก็คือเร่งเครื่องค่อนข้างเยอะหน่อยอันนี้เยอะหน่อยอันนี้เร่งไปยังพี่แล้วกดวาวนี่ครับนี่ไหนวาวพี่มียกวาวด้วยนี่ครับมียกวาวเหมือนเลยก้นแต่วาวจะดีดอัตโนมัติเนาะก็คือเราดึงไล่น้ำมันก่อนให้มีเสียงน้ำมันเข้าหัวฉีดนะครับแป๊กแป๊กแป๊กนี่ครับนี่คือน้ำมันเข้าหัวฉีดพอได้ที่แล้วเราก็ดึงให้วาวดีดครับแล้วดึงให้ตึงมือครับกดวาวเลยทีนี้เราก็ออกแรงสตาร์ทวาวจะดีดคนเดียวอ๋อครับวาวจะดีดโดยอัตโนมัตินี่นะครับวิธีการไล่น้ำมันครับแก๊กละแก๊กละ
ลิตร3ชั่วโมงหน้า3นะพี่หน้า3หน้า31นาทีได้น้ำ700ลิตร1นาทีกำลังรอบสูงสุดในน้ำ700ลิตรนะครับถือว่าประหยัดมากสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเบนซินเบนซินนะครับตัวนี้ก็เครื่อง 6.5 แรงตัวนี้6แรงนะครับใครสนใจทักหาผมได้เลยเดี๋ยวผมจะขี่ไปส่งไปถึงหน้าบ้านหลอกเล่นจะส่งเคอรี่ไปให้หลอกเลยนะผมลองสตาร์ทใหม่นี่นะกดวาล์วก่อนเมื่อกี้ดับไปแล้วครับกดวาล์วมันจะเป็นวาล์วเหมือนรถยำนาเรานะครับนี่ครับเนี่ยพอมีเสียงกระจีดแท๊กแท๊กแท๊กจะดังแท๊กแท๊กที่หัวนี่ก็ดึงให้มันดีขึ้นดึงให้วาล์วดีขึ้นนี่ครับให้เทียบตึงๆมือเงี้ยแล้วก็ปล่อยก่อนแล้วก็ทีนี้กดลงวาล์วเลยแล้วทีนี้ก็ออกแรงดึงอย่างเดียวดับอันนี้ติดนานไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวติดใช่ใช่เดี๋ยวติดเพราะว่าเดี๋ยวติดใหม่นะครับไม่ได้น้ำเลี้ยงใช่ครับเพราะว่ามันเป็นการทดลองเปิดตัวนะครับเอามาให้เลือกชมระหว่างเบนซินกับดีเซลยอดนวัตกรรมแต่ถามผมชอบตัวไหนนะครับเพราะว่าผมเป็นสายขี้เกียจเนาะผมจะต้องเป็นสายนี้นะครับง่ายอย่าไปกดเลยนะชอบอ่ะชอบดิเดี๋ยวจะมาใส่รถอีโก้เดี๋ยวจะผมจะลงมาดัดแปลงใส่นี่ตัวเทอร์โบผมนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าผมจะยืนอยู่กลางบ้านแล้วก็สตาร์ทป่วนทั้งคืนทั้งวันนะครับจะบอกนะว่าเมียนอนทับรีโมทรถเครื่องเองจะบอกว่ามีออกไม่ได้นะพี่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองอาทิตย์นี้นะโอเคนะครับถ้าใครสนใจทักทางเพจมาได้นะครับก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับเทมากยอมรับจากใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ